อะไรนะเขาบอกว่านัวไม่หน่อยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้มีอะไรกันก็คุยกันปกติใช่ผมก็ไม่มีเหลี่ยมตุกติกอะไรก็แค่ให้ไปเช็ดปกติแหละแต่ไม่มีอะไรอยู่แล้วก็พูดคุยกันเรียบร้อยครับเมื่อกี้เข้าไปขอโทษแล้วครับก็เป็นรุ่นพี่เราไหมรุ่นพี่ครับวันนี้เขาก็ชมว่าเราก็มีจังหวะแข่งอะไรบ้างจังหวะอะไรเข้าออกแต่ว่าเขาอาจจะคาใจนิดหน่อยสองต่อหนึ่งเสียงคะแนนได้ข่าวว่าเขาเราชนะเขา2ต่อ1เสียงถ้ามีโอกาสเขาอยากแก้มือ133 135ไหวไหม100 135แหละเขา3น้ำหนักนี้เขาได้หมดเราก็ได้หมดแต่135ดีกว่า100 133ดีไปดีไปถ้า135นี่โอเคเลยครับวันนี้นี่คิดว่าลูกไหนที่เราดีกว่าเขาลูกแข็งแรงลูกเดินครับแล้วจังหวะขยันกว่าครับเรามองว่าเราขยันกว่าครับได้เดินก็ถือว่านี้นี่สนุกเลยนะเป็นคู่ที่สนุกหลายคนมองว่าคู่นี้แล้วใครจะต่อยสนุกแล้วทำให้เห็นเลยว่าสนุกจริงอาจจะมียก5แหละต่างคนต่างระวังกันใช่ครับวันนี้อยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมก็ขอบคุณนายสมจิตขอบคุณซอยเอสขอบคุณพี่ฟุกขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆอาจารย์ทุกคนในค่ายครับวันนี้มา2คนครับวันนี้วินคู่ครับก็ถือว่านี่วินคู่เลยครับโอเคเนาะเดี๋ยวคุยกับฟุกหน่อยฟุกหนึ่งนัดเล่นเกมด้วยครับโอ้โหแก้เกมให้ทุกคนเล่นยังไงครับก็น้องก็ดูเขาดูตั้งแต่ยก2แล้วว่าเขาเตะหัวเตะหัวเข้าทุ่งเงินเลยก็บอกให้น้องเตะหัวเตะหัววงในเข้าไล่แขนตัวผู้ไม่ลงล่างตอนกลางยก5พี่เลี้ยงฝั่งเพชรทองหล่อไม่ให้เดินตอนนั้นเราตกใจไหมไม่ตกใจครับผมยิ่งดีเลยเมื่อเราเป็นต่อเยอะแยะครับแต่เขาเลือกไม่เดินนะใช่เขาเลือกไม่เดินเราก็ไม่เดินเหมือนกันแต่มันก็จะเป็นแบบไม่สนุกยก5ก็ต่างคนต่างเต้นยก5มันก็ไม่เสร็จก็ถือว่าวันนี้ก็ทำผลงานได้ดีทั้งคู่เลยกิตมุนนท์วันนี้ฟุกมองยังไงบ้างกับซุปเปอร์เล็กเนี่ยมีอยู่ปีมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อปีก่อนนี่แหละผลงานน้องเขาดีมากแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งอาจจะรุ่มๆดอนๆไฟนี่ปีนี้กลับมาเบิกเลิกสวยเลยมองน้องเป็นยังไงบ้างปีนี้ค่อนข้างดีก็เจ็บพยองซ้อมแล้วก็ไม่ค่อยเกเรมันก็ใหญ่ขึ้นทุกวันเขาไม่อยู่คิดว่าเขาก็ต้องใหญ่ขึ้นตามปล่อยตามเวทแล้วนะครับอนาคตถึง140มั้ยแน่นอนเกินอยู่แล้วเกินน้องก็เป็นยังไงบ้างการฟิตซ้อมที่ค่ายมีระเบียบวินัยครับแต่ก็มีผมก็มีคุมนิดนึงก็เด็กนะครับเด็กครับต้องก็มีออกนอกลู่นอกทางนิดนึงใช่ๆแต่ก็ผมได้ครับสุดท้ายฝากแฟนคลับ FC ของจิตบังนนแล้วก็แฟนคลับเราด้วยจะได้ต่อยมวยรอบยังไงหรือเปล่า RWS เนี่ยแฟนคลับช่วยเชียร์เจ้าเป็นกำลังใจให้ทีมงานจิตบังนนนะครับทุกวันนี้ผมก็ดับเป้าด้วยแล้วก็ต่อยด้วยเทนนิคด้วยต่อยไปด้วยก็ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ถึงครับก็ผมทำออกมาทุกวันนี้ก็เน้นคุณภาพอยู่แล้วครับไม่มีคำว่ามาต้มคนดูครับผมออกมาเต็มร้อยทุกไปโอเคครับยินดีด้วยครับฟูครับผมขอบคุณครับให้รู้ไปครับก็